สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวิร์กกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอยู่ในนิยายเลิฟคาร์อีกแล้วนะครับผมซึ่งนิยายเลิฟคาร์ที่ผมจะนํามาในวันนี้นะครับก็คือ The Call of c t h u l u นะซึ่งเป็นแฟนชายแรกนะครับของซีรีส์อ่า t h u l h u นั่นเองของที่เลิฟคาร์เขียนนะเพราะซีรีส์ Cthulhu นี่อันที่จริงเลิฟคาร์เขียนหลายเรื่องนะแต่ว่าซีรีส์ที่รับความนิยมนะครับก็คือซีรีส์ Cthulhu ซึ่งจะมีอยู่7เรื่องนะในเรื่องก่อนหน้าที่ผมทําไป At the Mountain of Madness ก็เป็นหนึ่งในเรื่่่องนี้แตวา มันไม่ใช่เรื่องเรื่องที่เลิฟคาร์์ันตีพิมพ์ครั้งแรกนะรเรื่องที่ตีพิมพ์ครั้งแรกนั้นก็คือเรื่องเดอะคอร์ออกาตูลูนะครับแต่ว่าผมดันทําเรื่องแอดเดอะเมลเทนออฟแมเนตก่อนแต่ว่าไม่เป็นไรหรอก2เรื่องนี้เหมือนจะเกี่ยวข้องกันมันก็ไม่ได้เชิงเกี่ยวข้องกันขนาดนั้นนะครับดูเรื่องไหนก่อนก็ได้ครับเอาไว้เดี๋ยวผมทําครบทั้ง7เรื่องผมจะทํารวมแบบเรียงแบบต่อๆกันเลยนะแบบให้มันตรงตามปีที่ตีพิมพ์เลยก็ถ้าพร้อมแล้วเราก็เราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ The Call of c t ต u l u หรือเสียงเพียงของคัตูลูถูกพบครั้งแรกในเอกสารของฟานซิสเวลันเทอร์สตันแห่งเมืองบอสตันในเอกสารบันทึกว่าเทอร์สตันเล่าถึงการพบโนต้ตท,ที่ทิ้งโดยคุณปู่ของเขาจอร์จแกรมเมลแองเกิลศาสตราจารย์ภาษาเซมิติกคนสำคัญของมหาวิทยาลัยบราว์เมืองโรดไอแลนด์ซึ่งเสียชีวิตกระทันหันในฤดูหนาวปี1926-1927ปี19 27, หลังจากที่เขาโดนกลุ่มคนผิวดำทำร้ายซึ่งในเอกสารนั้นเองเล่าถึง เรื่องราว3เรื่องราวโดยเรื่องราวแรกนั้นจะเล่าถึงความสยองในดินเหนียวหรือ The h o r l o w of Cray มันได้เล่าถึงรูปปั้นนูนต่ำที่จินตนาการถึงปลาหมึกมังกรและภาพล้อเลียนมนุษย์พร้อ,รอมกันปติมากรรมชิ้นนี้ถูกสร้างขึ้นโดย Henry Anthony Wilcox อนักเรียนจากโรงเรียนออกแบบโรดไ Island ซึ่งสร้างจากความฝันของเขาเกี่ยวกับเมืองไซครปอันยิ่งใหญ่ ที่มีความสูงดังไททันและมีเสาหินสูงต่างหงานตะการตาซึ่งสถานที่ทั้งหมดนี้เต็มไปด้วยน้ำมูกไหลสีเขียวและมีความน่ากลัวแฝงอยู่ปฏิมากรรมนี้ยังได้แฝงคำที่เขานั้นได้มาจากความฝันด้วยซึ่งคำนั้นก็คือคำว่าคัตทูลูและลู l ีเยลูรีเยผมไม่แน่ใจว่าผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะใครช่วยแก้ให้ถูกด้วยนะครับ ความฝันของวิลกเริ่มต้นเมื่อวันที่1มีนาคมปี1925จนถึงช่วง23มีนาจนถึง2เมษายนเมื่อวิล콕อยู่ในการเพิรช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองสตาร์จานแองเกิลก็ได้เปิดเผยงานวิจัยของเขาเกี่ยวกับการเจ็บป่วยทางจิตที่กำลังระบาดในกลุ่มคนโง่และในขณะนั้นเองก็มีรายงานของตำรวจปราบปรามการชุมนุมว่านะปารีสลอนดอนอฟริกาอเมริกาใต้เฮติฟิลิปปินส์ไอแลนด์ตะวันตกอินเดีย และนิวยอร์กได้มีการปราบป,ปามกลุ่มลัทธิสวมเสื้อคลุมสีขาวที่กำลังตะโกนโลดเต้นพร้อมตะโกนคขาว่าเขากำลังรอการรอคอยอันลุ่งโลดเรื่องต่อมาในบันทึกของเวแมนเทอร์สตันจะเป็นเรื่องราวบันทึกเกี่ยวกับเรื่องของศสตารรวัตเล็กกัสในเรื่องที่สองนี้บันทึกถึงเรื่องราวของศาสตราจา์แองเกิลเปิดเผยว,ว่า ศาตราจารย์นั้นเคยได้ยินเขาว่าคัตตูลูมาก่อนและเขาได้เคยเห็นภาพที่คล้ายคลึงกันก่อนหน้านี้ในการประชุมสมาคมโบราณคาดีแห่งอเมริกาในปี1908ณเมืองเซนต์หลุยส์รัฐมิสซูรีเั้นี่ตำรวจเมืองนิวออร์ลีนชื่อจอร์นเลมอนเลกัสได้ขอให้นักโบราณคาดีรวมตัวกันและช่วยระบุว่าวัตถุที่ทำมาจากหินสีดำแกมเขียวที่ไม่สามารถระบุตัวต,วตนได้นี้คืออะไรซึ่งตำรวจได้มันมาเมื่อนหนึ่งเดือนก่อนหน้า ในป่านองน้ําทางตอนใต้ของเมืองนิวออร์ลีนส์ในระหว่างที่พวกเขากําลังทลายแกงวูดูซึ่งสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่ลัทธิวูดูนี้บูชาและมันมีความคล้ายคลึงกับรูป,ปั้นดูนต่ําของวิวคอกเป็นอย่างมากมันเป็นตัวแทนของสัตว์ประหลาดที่มีโครงร่างทางมนุษยวิทยาที่คุ้มเครือแต่มีหัวเหมือนปลาหมึกยักษ์และมีใบหน้าเป็นมวลสารร่างกายของมันดูเป็นสายละยงระย่างมีกงเล็บที่อัศจรรย์ที่เท้าหลังและเท้าหน้าและมีปีกแคบยาวอยู่ข้างหลัง สิ่งมีชีวิตนี้ดูเหมือนมีสัญชาตญาณความร้ายกาจและความน่ากลัวแบบผิดธรรมชาติมันกําลังหมอบบนแท่นสี่เหลี่ยมที่มีอักขระที่ไม่สามารถอ่านได้ย้อนกลับไปเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปี1907สราร์เาลวเลกกาดได้นําลูกทีมค้นหาผู้หญิงและเด็กหลายคนที่ได้หายตัวไปจากงานชุมนุมผู้อพยพตำรวจพบศพที่ผิดปกติของเหยื่อที่ถูกนําไปใช้ในพิธีกรรมที่มีศูนย์กลางอยู่ที่รูปปั้นนี้และมีผู้ชายร้อยคนกําลังกระโดดโลดเต้นด้วยท่าทางผิดธรรมชาติและกําลังท่องบทสวดที่ฟังแล้้วไม่เขาใจ หลังจากนั้นตำรวจก็ได้เข้าสังหารผู้เข้าร่วมกลุ่ม5คนและได้จับกลุ่มอีก47คนและกาได้สอบปากคำนักโทษและได้เรียนรู้แนวคิดหลักของความเชื่อที่น่ารังเกียจสิ่งที่พวกเขาบูชาว่ากันว่ามันคือเดอะเกรทโอวันซิ่งมีชีวิตจากฟากฟ,าฟ้าที่มาก่อนยุคบรรพาการและตอนนี้เดอะเกรทโอวันได้หายไปจากทั้งบนดินและใต้ทะเลแต่ศพของพวกเขานั้นได้บอกความลับบางอย่างแก่ผู้ก่อตั้งลัทธิคนแรกผ่านความฝัน มันได้บอกถึงผู้ซึ่งไม่มีวันตายที่กำลังหลับอยู่ในที่ลรลางอันห่างไกลณมุมมืดของโลกณเมืองลูลิเยจนกระทั่งเมื่อมันตื่นขึ้นมามันจะนำทั้งโลกมาสยบแทบเท้าและเมื่อตำแหน่งดวงดาวพร้อมเหล่าลัทธิก็จะนำเขากลับมาซึ่งนักโทษนะครับก็ยังบอกอีกว่ารูปปั้นนั้นก็คือตัวแทนของเขามันคือคัาทูลู และที่พำนับของคัตทูลูนี่เองถูกเขียนไว้ในคมภีในโคโนมิคอนด้วยเช่นเดียวกันสารวัตรเลกาดได้ถามข้อมูลกับเหล่านักวิชิกการว่าสิ่งที่พวกเขาเจอนั้นมันคืออะไรกระทั่งวิลเลียมชานนิงเว็บสตาจาร์ด้านมนุษยวิทยาที่มหาวิทยาลัยปรินสตันบอกกับสารวัตรไปว่าเขานั้นเคยเจอเรื่องแบบนี้เหมือนกันหน้าชายฝั่งเมืองเวสต์กรีนแลนด์เมื่อปี1860เขาได้พบกับลัทธิเอ็กซ์คูมิดที่มีรูปแบบศาสนาที่เสื่อมโทรมพวกเขากำลังบูชาปีศาจ แล้วพวกเขายังเต็มไปด้วยความเย็นชาและความกระหายเลือดเขายังบอกอีกว่าบทสวดและเครื่องรางที่สาวัดพบนี้มันช่างคล้ายคลึงกับสิ่งที่พวกเขาเจอเหลือเกินเรื่องต่อมาเป็นเรื่องที่3ของบันทึกของเวแมนเทอร์สตันนะครับมีชื่อเรื่องว่าความบ้าคลั่งจากท้องทะเลเรื่องที่3นี้จะเล่าเรื่องราวของการสืบสวนลัทธิคัตทูลูที่จะมีความเหนือธรรมชาติเกินกว่าเรื่องที่สัตว์ตาจา์แองเกิลได้ไปนค้นพบโดย ศาสตราจารย์แองเกิลนะครับได้ค้นพบบทความจากซิดนีย์บูเลตินซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ของออสเตรเลียตีพิมพ์เมื่อวันที่18เมษายนปี1925ที่รายงานถึงการค้นพบเรือที่ถูกทิ้งร้างในมหาสมุทรแปซิฟิกโดยมีผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวคือกลาสีชาวนอร์เวย์กุสตัฟจอห์นเซนผู้ช่วยกัปตันแห่งเรือเอ็มมาจากเมืองโอ๊ตแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งกุสตัฟจอห์นเซนเล่าว่าพวกเขาได้พบกับเรือยอทติดอาวุธหนัก ชื่อเรือว่าเรืออัเลิร์ซึ่งลูกเรือของเรือนี้เป็นชาวคานาคัสที่แปลกประหลาดและมีหน้าตาชั่วร้ายจากเมืองดานีดินประเทศนิวซีแลนด์หลังจากที่เรืออลเลิร์ได้โจมตีเรือของพวกเขาโดยที่ไม่มีการบอกกล่าวลูกเรือเอ็มม่าได้ทําการต่อสู้กับแม้ว่าจะสูญเสียลูกเรือของตัวเองไปแต่ก็สามารถขึ้นเรือของฝั่งตรงข้ามและสังหารผู้ที่มาโจมตีได้ทั้งหมดบทความนี้ยังกล่าวต่อไปอีกว่าผู้รอดชีวิตได้ค้นพบเกาะแห่งหนึ่งในวันรุ่งขึ้นณนะบริเวณใกล้เคียง พวกเขาจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็ตามว่ามีเกาะที่อยู่ในบริเวณนี้เขายังเล่าอีกว่าลูกเรือส่วนใหญ่ได้เสียชีวิตบนเกาะนี้โดยที่โจฮันเซนได้ทิ้งท้ายในบทความในหนังสือพิมพ์ว่าณนากักเกาะแห่งนี้นั้นเขากลับขี้ขาดเมื่อกําลังประชิญหน้ากับสิ่งที่พวกเขาเจอ ในขณะที่เวแมนเทอร์สตันได้อ่านจบนี่เองเขาก็ตระหนักดได้ทันทีว่าบทความนี้จะต้องเชื่อมโยงกับลัทธิคคทูลูอย่างแน่นอนเวแมนเทอร์สตันเลยตัดสินใจที่จะเดินทางไปหาความจริงต่อเขาจึงเดินทางไปที่ออสเตรเลียเพื่อหาความจริงปรากฏว่าเขาได้พบว่ากุสตัฟโจฮันเซ่นนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วจากการต่อสู้กับลูกเรือเลสคาซึ่งพอไปถึงเขาก็ได้พบกับภรรยาไม้ของโจฮันเซ่น ซึ่งภรรยาของเขานนั้นได้มอบต้นฉบับที่เขียนด้วยภาษาอังกฤษให้กับเทอร์สตันเธอบอกว่ามันบรรยายถึงเกาะที่ไม่ได้ปรากฏอยู่บนแผนที่ซึ่งในบทความที่ภรรยาไม้นี้ให้มานั้นได้เล่าว่าแนวชายฝั่งของเกาะมีโคนและอิดไซโคเปียนที่ปกคลุมไปด้วยวชัชพืชปนปนกันเต็มไปหมดสิ่งที่พวกเขาได้สัมผัสยังกับวว่าพวกเขาได้เผชิญหน้ากับสถานที่ที่น่ากลัวที่สุดบนโลกซึ่งเวแมนเทอร์สตันได้บรรยายในบทความของเขาว่ามันเหมือนกับภาพ ของเมืองลูลิเยที่เหล่าผู้คนเคยพบในฝันจนกระทั่งลูกเรือได้สำรวจและได้ไปเปิดพอร์ทัลแก่สลักขนาดมหึมาและพวกเขาได้พบกับความมืดรูปแบบใหม่หลังจากหลับไหลมานานกว่า20ล้านปีคาตูลูผู้ยิ่งใหญ่ก็ได้กลับมาอีกครั้งก่อนที่มันจะใช้หนวดของมันฆ่าเหล่าลูกเรือโจฮันเซนและลูกเรืออีกคนได้รอดกลับมาที่เรือได้แต่ว่าลูกเรือที่มากับโจฮันเซนนั้นเกิดกับวิกลจลิตขึ้นมาและตายในไม่ช้าเพออ่านจบนะครับเวแมนเทอร์สตันก็ได้บรรยายปิดท้ายบทความเอกสารของเขาว่า เขาคงมีจุดจบไม่ต่างจากคนพวกนั้นเพราะลัทธิยังคงมีอยู่และคาตูลูอาจจะเข้ามาในฝันของเขาสักวันก็เป็นอันจบเรื่องราว The Call of Catulu ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งเรื่องนี้นะครับหากใครงงนะครับก็คือว่ามันเป็นเรื่องราวของเอกสารที่ถูกเขียนขึ้นโดยเวแมนเทอร์สตันอ่าแล้วเอกสารน่ะเล่าถึงเอกสารที่ที่เขานั้นได้ไปได้มาจากคุณปู่ออแล้วคุณปู่ก็ได้เล่าถึงเอกสารที่คุณปู่นั้นได้มาอีกทีเออมัน จะเป็นเรื่องราวที่มันแบบหลายตลบหน่อยนะหากใครเข้าใจก็คือเข้าใจหากใครไม่เข้าใจก็ฟังใหม่อีกรอบครับเผื่อจะได้เข้าใจนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเด,ด็พื่ดีพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ